เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันต้วนะครับและนี่คือ Sit to s e ีมูวี่แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวท่านสั้นกับหนังเรื่องสวรรค์บ้านนอกกกกอก The c u u t u r r ออนซอนอีสานครับเป็นเรื่องราวความรักและความฝันของคำพูลและคำลาดหนุ่มสาวชาวกกกอกท่ามกลางชุมชนสุดแสนสงบสุขและเสียงเพลงหมอลำบวกกับเพลงตงงางอยจากลุงพลเรื่องราวนีจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปติดตามครับในหนังเรื่องสวรรค์บ้านนอก โกกอกเดอะคาลเจอร์ออนซอนอีสานครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เข้าน้อยโรงมากๆครับปกติหนังประมาณเนี้ยมันต้องเข้าเซ็นเตนต์เวิด์นะครับ SF มันเป็นหนังแบบเอสเอฟเอูสซึ่งเรื่องนี้มันไม่เข้าครับทีแรกเนี่ยผมเล็งว่าจะไปดูที่พระราม9แต่ว่ามันก็ออกไปก่อนนะครับคือมันก็มีรอแบ,บแต่ว่ามันดึกอะ่ะสองทุ่มขี้เกียจอะ่ะก็เลยแบบวันนี้ดูรอบเโมงครับที่เดอะมอลล์บางแคครับถือว่ากูถอดไปไกลมากนะครับเพดูหนังเรื่องนี้และนี่คือตั๋วครับนี่ดูมาจริงๆนะครับไม่ได้แบบสวือ ไครไม่ดูมาสิบปีแล้วก็ไม่ดูหนังไทยมาสิปีไม่ไม่ครับกูดูแล้วกูค่อยด่าครับดังนั้นก่อนที่จะด่าเนี่ยกูดูก่อนนะครับเรื่องอะไรก็ตามครับมันเป็นสิ่งที่กูจะทำมาครับไม่ใช่แบบฟังคนอื่นมาแล้วก็แบบว่าตามตามเขาอะถ้าคุณทําแบบนั้นน่ะโคตรหมาเลยครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่านะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะรีวิวแบบไม่ปกติครับคือปกติเนี่ยผมจะบอกข้อดีที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็สรุปแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เพราะว่ามันมหนทัหงดพ้พอร กันครับก็มีเนื้อเรื่องนะครับวิธีการเล่างานสร้างความแบบ ตั้งหยิดนิดนึงจุดตินั่นแหละที่แบบมันไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่พูดมาแล้วก็เรื่องของความตลกในเรื่องแล้วค่อยสรุปแบบแบ่งหัวข้อเลยนะครับส่วนเรื่องที่ชอบกับไม่ชอบเนี่ยเราจะพูดปนๆกันไปเพราะว่ามันมีบางอันที่แบบเอออันนี้เวิร์กกับไม่เวิร์กมันเป็นหนังที่มีความ50-50สูงมากๆโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงแรกกันดีกว่ากับเรื่องของบทแล้วก็เนื้อเรื่องครับผมรู้สึกว่าหนังนเรื่องนี้มันต้องการเป็นซอฟต์พาวเวอร์คล้ายๆกับแบบของเกาหลีที่แบบเราดูหนังเกาหลีแล้วจะแบบ ได้รับอำนาจชักจูงให้เราเนี่ยอยากเข้าไปซึมซับเรื่องของเขาเจอของเขาแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมีวิธีคิดที่แบบค่อนข้างจะผิดไปหน่อยแล้วก็วิธีการนําเสนอเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยที่แบบมันไม่ได้อะทาให้ไอสิ่งที่มันทำออกมามันดูฝืนมากๆแล้วเคือบตรงๆอ่ะหนังเรื่องนี้ไม่เหมือนกับคลิปสอนมารยาทไทยครับถ้าคุณเคยดูคลิปแบบไหวเบนจางขับวัดดิดกราฟกับ293กที่แบบเป็นคนมานั่งไหวให้คนดูอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นมันเหมือนกันยังไงมันเหมือนกันตรงที่มันจับอะไรก็ตามที่มันต้องการให้้้เเเเปปป็็นนนนอโยยขาาาไลกกบััถ เกาหลีเนี่ยหนังเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องราวมันมีเรื่องราวมันจะเล่าผ่านอะไรพวกนั้นมากกว่าคือมันใช้พวกเนี้ยให้เป็นองค์ประกอบแต่ว่ามันจะมีการขับดันตรงนั้นอย่างเช่นซีนกินร้านอาหารเกาหลีที่แบบหลายๆครั้งเราเห็นตัวละครแม่งกินต๊อกกันอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันจับพวกนั้นมาเป็นเมนหลักมากจนเกินไปอย่างเช่นเรื่องของหมอลำครับหนังเนี่ยมันพยายามผลักดันเรื่องของหมอลำว่าแบบเป็นโอเปร่าของอีสานไปสู่สากลอะไรเงี้ยซึ่งมันพูดคําว่าโอเปร่าไปสู่สากล เป็นสิบรอบอะผมมองว่ามันก็ได้แหละคือผมว่าเพลงหมอลำในหนังเนี่ยมันเพราะนะแต่ว่าบริบทและก็วิธีการเล่าเนี่ยมันยังไม่ได้ครับซึ่งไอ้วิธีการเล่าเนี่ยเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่ามันขัดมากๆคือเรื่องของการนําเสนอเรื่องความเชื่อของอีสานหนังเนี่ยม,มันมีการพยายามโชว์ให้เห็นว่าคนอีสานนับถืออะไรบ้างซึ่งถ้าในมุมมองของอนุรักษ์นิยมเนี่ยคุณอาจจะชอบครับเพราะแบบเฮ้ยเห็นความดีงามพญานาพาพญาเต่างอยพระพิคเนตแต่ว่าถ้าคุณลองโฟกัสออกมาออกมา,ออกมาเป็นคนนอกแล้วมองเข้าไปอะมันค คือความสัวมั่วทางแบบความเชื่อมากๆอะแล้วมันแบบยัดโคตรๆอะแบบอ๋ลืมบอกครับคลิปนี้มันจะมีสปอยนะเพราะว่าผมคิดว่าคนที่จะไปดูเนี่ยคนดูแล้วส่วนคนที่ไม่ดูเนี่ยก็คงไม่ดูแล้วดังนั้นคลิปนี้เนี่ยเผื่อทีมสร้างผ่านธุ์เห็นครับถ้าผมพูดอะไรแรงไปก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมจะพูดในมุมมองของผมแล้วกันว่าผมรู้สึกว่าตรงไหนไมันเป็นปัญหาแล้วมันแก้ยังไงได้บ้างมันจะมีซีนที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยไปขอพรพระพิฆเนศแล้วนางเอกเนี่ยก็จะให้แบบเหรียญพระพิฆเนศให้พระเอก ถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีการใช้เรื่องของเทพต่างๆในแต่ละบริบทเรื่องของกรมก็ดีมหาเลายก็ดีแต่ว่าเออมันไม่รู้สิผมรู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้มันดูยัดไม่หน่อยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันดูเป็นพัฟพารานด้ามากจนเกินไปอย่างเช่นแบบตนนัวละครนังเอกเนี่ยเขาจะมีคนแก่เป็นแบบแม่ใหญ่อะไรเงี้ยนางเอกก็จะแบบโอ้หนูจะปฏิบัติตามที่แม่ใหญ่สอนทําตามผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีมากปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมอันดีของอีสานบ้านเราอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่าโอเคลหละถ้าคุณมองในมุมมองของแบบถ้าคุณเป็นแบบอันรักนิยมสุดขั้ว แล้วแบบมาดูอ่ะเฮ้ยด,ดีมันแบบไปในเชิงพ่อพักันด้าเลยครับถ้าคุณเคยดูหนังแบบฮนุนมาน่ะไอการ์ตูนฮนุมานที่มันเป็นฮนุมานต่อต้านคอมมิวนิสต์อ่ะมันมีความเป็นประมาณนั้นสูงมากๆแต่เพียงแค่ว่ามันพูดในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอีสานอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เวิร์กแหละถ้าคุณสะท้อนอะไรให้เห็นมากกว่านี้แต่ว่าหนังเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอีกทีในพาร์ทของวิธีการเล่ามันก็เลยไม่เวิร์กนะฮะมันมีจุดหนึ่งที่ผมว่ามันยัด แต่ว่ามันก็มีความเวิร์กอยู่คือการพูดถึงเรื่องของ culture การพูดของอีสานมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบมันเป็นตัวละครกําลังฝึกร้องหมอลำแล้วคนที่เหมือนเป็นแม่เนี่ยก็บอกว่าเออร้องผิดนะเพราะว่าคนอีสานเราเนี่ยจะไม่มีตัวควบกานะเราจะใช้รอลิงไม่มีรอเรือเลยแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยรอเรือเนี่ย เราจะใช้เป็นฮาวงฮูกแทนอย่างเช่นคำว่าเราเป็นเฮาคำว่าเรือนเป็นเฮือนอะไรเงี้ยคือผมว่าหนังเนี่ยมันมีหลายๆภาทครับที่ทําความเป็นอีสรนได้ดีมากๆแต่ว่าบริบทของมันอะมันยังไม่เหมาะสมที่จะทำให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มากพอครับมันดูยัดแล้วก็กลายเป็นแบบภาพกกันตรดามากกว่าครับอย่างต่อมาครับคือเรื่องของวัตถุดิบครับผมมองว่าวัตถุดิบในเรื่องเนี่ยโมเมนต์ต่างๆก็ดีมันจะมีหลายซีนที่ผมรู้สึกว่าเออมันดีนะอย่างเช่นตัวละครพระเอกเนี่ยเขาเป็นลูกที่พ่อเขาเนี่ยเป็นแบบครูหมอลำโด่งดังส่วนนางเอกเนี่ย คอผ้าอะไรเงี้ยผมว่าวัตถุดิบในหนังมันดีเพราะว่าการหยิบชุมชนเล็กๆในอีสานมาเล่นเนี่ยน่าสนใจนะครับคือถ้าคุณเคยแบบไปเหนือก็ได้อีสานก็ได้ในชุมชนที่แบบเล็กๆอาอย่างกกกอกเนี่ยมันจะมีการพยายาม drive ชุมชนให้ันเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงแบบวัฒนธรรมอ่ะที่มันจะมีฐานเป็นแบบ ฐานบ้านทอผ้าฐานทําน้าพริกโบราณฐานศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงหมอํำอะไรประมาณนี้ซึ่งถ่าหนังเนี่ยมันหยิบตรงนี้มาขยายเล่าให้มันถูกจุดมากกว่านี้อ่ะถ้าทําไม่ดีอ่ะมันจะกลายเป็นวิดีโอ VTR ของทอท,อทอแต่ว่า,าทำดีอ่ะมันจะเป็นหนังที่นําเสนอเรื่องเขาเจอได้ดีมากครับซึ่งวัตถุดิบตรงนี้มันน่าสนใจมากในหลายอย่างเรื่องของโมเมนต์ก็ดีครับหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของความฝันของคนแบบชนชั้นรากหญ้าที่มีความฝันพระเอกอยากเป็นนักร้องหมอลำ โด่งดังนางเอกจะไปเรียนต่อในกรุงเทพพอททั่วไปของนางอีสานแต่ว่ามันยังเอาตรงเนี้ยมาใช้ได้ไม่ดีพอทําให้สุดท้ายแล้วตรงเนี้ยมันพังนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปข้างหลังนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องของเนื้อเรื่องข้างในว่าเออทำไมมันถึงไม่เวิร์กนะครับอย่างต่อมาที่มีทั้งที่ว่าแล้วก็ชื่นชมคือบทพูดครับเดล็อกในหนังเนี่ยมันจะมีความเป็นละครอยู่ประมาณหนึ่งมีความประดับประเดิบอยู่แบบดูแปลก,ปกมีความไม่ค่อยเข้ากับบริบทอยู่พอสมควรแล้วก็บางครั้งที่หนั เนี่ยพยายามจะสอนใจคนดูอะ่ะมันจะแบบฟิลไลฟ์โค้ดแบบละครคุณธรรมเลยลูกต้องเชื่อฟังพ่อต้องทำตามความฝันนั่นแหละแต่ว่าพอเป็นภาษาอีสานเนี่ย เฮ้ยหลายครั้งมันเวอร์ครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้มันมีความธรรมชาติในเรื่องของ c u เจอร์อีสานภาษาอีสานได้มากกว่าหนังอย่างแบบอีสานซอมบี้ซะอีกอะคืออีสานซอมบี้อะมันคือการเอาคนกรุงไปพูดอีสานนะมันแบบประหลาดแต่เรื่องนี้มันมีความเป็นแบบคนพื้นถิ่นพูดอีสานซึ่งแสดงนําผู้ชายเนี่ยปกติเขาเป็นนักร้องนะครับมาเล่นเรื่องนี้ก็พูดอีสานได้ดีมากๆแล้วแบบเฮ้ยเราแบบเชื่อได้เลยว่าเขาเป็นคนอีสานนะครับสรุปครับในพาร์ทของเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆนังเ้อร่ียยไไมมมะลพููดถึผชา ที่แบบไม่อยากจากบ้านกกอเพราะว่าอยากอยู่อย่างนี้ร้องเพลงให้ทุ่งนาฟังกับผู้หญิงที่แบบอยากไปเรียนต่อกรุงเทพสองคนนี้รักกันครับแล้วเรื่องราวนีก็ดำเนินไปเพราะว่ามันจะมีตัวละครนึง เป็นเพื่อนในวัยเด็กของสองคนนี้ที่มาจากกรุงเทพเพื่อจะเอาผู้หญิงนังเอกเนี่ยไปด้วยเพราะว่าเหมือนรับไปแล้วมันก็เหมือนเคยเป็น่านไฟเก่ากันมันก็เป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าที่กว่ามันจะเล่าคอนฟ lict ร,รักสามเศร้าก็คือองค์3ครับองค์หนึ่งองค์สองหนังทําอะไรหนังเล่า MV ครับเปิดเรื่องมาเป็น MV เลยเป็นแบบมุมบานกอกแล้วก็เพลงอีสานบ้านเฮาๆๆๆๆๆๆๆหมอลำครับแล้วก็ตัดไปเป็นเปิดตัวพระเอกเปิดตัวนังเอกหมอลำไปเที่ยวกันร้องเพลงหมอลำ มันเป็นซีนเหมือนแบบ VTR แต่วขาเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงหมอลำอะเป็นอย่างนั้นเลยครับจนถึงซีนสำคัญซีนหนึ่งคือเรื่องของซีนผ้าป่าหนังเนี่ยมันมีแบบทอดผ้าป่าในเรื่องมันก็แบบตัวละครมาหมอลำร้องเพลงอีกเป็น MV ต่อกันประมาณ2อันต่อด้วยซีนแบบเป็นงานเลี้ยงกลางคืนโต๊ะจีนซึ่งเป็นยังไงครับโต๊ะจีนต้องทำไงร้องเพลงสิครับมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบ แรมโบ้อีสานร้องนะฮะแม่งร้องประมาณ4ี่ห้ารอบเอาเพลงเนี้ยมาถ้าหนังปกตินะร้องเพลงปุ๊บแป๊บเดียวก็ตัดแล้วเรื่องเนี้ยร้องจบ1เพลงยังไงต่อครับต่ออีกหนึ่งเพลงหลังจากนั้นก็เป็นคอนฟ lict แล้วเพราะว่าพ่อของนักร้องเนี่ยไอ้นักร้องเขาชื่อว่าอะไรเทพสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วผมเรียวกว่าเทพแล้วกันพ่อของเทพเ,เนี่ยคือแรมโบ้อีสานนะฮะแล้วเขาให้คำลาวเนี่ยเอาดอกไม้ฮะไปให้ลูกชายเขาบนเวทีพระเอกเห็นนะฮะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเชื่อคำคูณและดอกไม้ที่เขาเอาไปให้เนี่ยคคือดอดกกกูนนนขึ้้นะะฮิเเหลาาม ขึ้นเวทีโอ้ยฉันจะทำรายงานเลี้ยงงานเลี้ยงนี่ขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็แบบเสียงเพีย้ยแล้วก็โดนชาวบ้านร้อนพระเอกก็แบบเฮิร์ตไปเศร้าหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะก็ไปใช้ชีวิตกันปกติแล้วนังเอกเนี่ยก็แบบนั่งกินข้าวกับยายแล้วก็กับเทพที่เหมือนว่ามาคุยกับยายเพื่อว่าจะพานังเอกเนี่ยไปกรุงเทพเนะพาะพระเอกก็เดินมาเจอแล้วก็อู้พระเอกก็ก,ก,ก,กระชากสร้อยทิ้นเอกให้นะฮะที่ผมบอกว่าเป็นสร้อยแบบพระพิฆเนศอะให้ตอนแบบไปเที่ยวกันกระชากออกคืนไปเลย นังเอกก็เศร้าใจแบบรักพระเอกพระเอกก็รักแต่ว่าหัวร้อนไงตัวละครแม่งโคตรเงี้เง่านะฮะเงี่เง่าแบบสุดๆทุกตัวแม่งงี่เง่ากันหมดนะครับคือแบบทะเลาะกันแต่ไม่คุยกันอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยคือแบบตัวละครมันรักกันอยู่พระเอกนางเอกอ่ะแต่ว่าไม่เข้าใจทำไมเหมือนกันว่าทำไมนักเอกมันถึงไปเที่ยวกับเทพนะครับคือแบบไปเที่ยวด้วยกันที่ที่มันแบบเคยเที่ยวกับพระเอกอ่ะแต่ว่าไปเที่ยวกับเทพแทนนะครับแล้วก็แบบนักเอกก็เศร้าซึมเศร้าเศร้าเศร้าแล้วก็เป็นซีนที่นักเอกกำลังไปกรุงเทพแล้วเทพก็แบบมิวสิควิลนะครับหมอลรยับะนค จุกๆแล้วก็แบบเป็นซีนที่ให้เอกอนั่งดิดพินอยู่อย่างเศร้าส้อยกลางทุ่งหญ้าอีกวันหนึ่งนางเอกจะไปกรุงเทพแล้วแต่เทพก็มาเราก็โตมาด้วยกันมาก่อนแล้วก็เล่นด้วยกันทาไมตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะจะทําอะไรก็รีบทํานะเดี๋ยวคําล่าจะไปกรุงเทพแล้วให้เอกแบบเฮ้ยฟิลฟิลแบบเฮ้ยมึงไม่ได้จะแย่งแฟนกูน,นี่หวา่าแล้วก็เลยแบบวิ่งไป ยิ่งไปหานางเอกแล้วก็ดีกันนะครับแล้วตอนเช้าวันนั้นพระเอกก็ตื่นสายแล้วก็ไปส่งนางเอกไม่ทันมันก็เศร้าเศร้าวันที่พระเอกไปหานางเอกไอ้วันที่มันคืนดีกันมันก็บอกนางเอกว่าเนี่ยมันอยากเป็นนักร้องหมอํำคือทีแรกอ่ะผมลืมเล่านะครับทีแรกอ่ะตัวละครของพระเอกกับนางเอกเนี่ยเหมือนมันเคยคุยกันว่านางเอกมันจะไปกรุงเทพแล้วพระเอกไม่ไปด้วยหรออะไรเงี้ยพระเอกก็บอกว่าเออผมไม่อยากไปอยู่กรุงเทพหรอกอยู่บ้านเราดีแล้วที่กกาของเราเป็นสวรรค์ผมอยากทำนาร้องเพลงให้ทุ่งนาฟังอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่ง เปไงฟิลแบบลาลาแลนสุดๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่พระเอกมันส่งนางเอกไม่ทันอ่ะพระเอกก็เศร้าแต่ว่ามันก็แบบไปหาพ่อคุยกับพ่อพูดถึงเรื่องของความฝันตรงเนี้ยผมว่าโมเมนต์เนี้ยมันดีนะแต่ว่าบริบทมันไม่ได้ก็เลยพังนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เห็นพระเอกแบบไปที่กระต๊อบกลางหุ่นนาครับคือกระต๊อบเนี้ยมันกระต๊อบที่แบบมันจะนั่งสังสรรค์กับเพื่อนอะแต่มันไปตอนเช้าไปคนเดียวแล้วก็เอาแผ่นไม้มาเขียนเอาทางเขียนสวรร์บ้านนอกกกอกแล้วก็แปะบนกระต๊อบ เห็นแล้ววันต่อมาก็แบบแต่งชุดเป็นแบบนุ่มเทสดีเพื่อข้ากรุงเทพแล้วก็นั่งรถสองแถวครับไปกรุงเทพไปล่าความฝันขนาดนั้นเองครับที่รพอเอกกำลังนั่งนั่งอยู่มันก็แบบนั่งเหม่อมองวิวอ่ะนั่งเอกก็ขึ้นรถมาครับแล้วก็นั่งข้างหลังแล้วเพอเอกก็หันไปหุยมาแล้วยังไงอะไรประมาณนี้นั่งเอกก็บอกว่าเออฉันก็เป็นห่วงเธอเหมือนกันฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงฉันตันนั้นฉันก็เลยรอเธอไปก็เลยยังไม่ไปกรุงเทพแล้วทั้งสองคนเนี้ยก็นั่งรถสองแถวไปด้วยกันแล้วหนังก็ตัดจบในขณะที่รถวิ่่่งงเเีมมััจะะล้้าาาาารแแบบบบบบบฟถททอใใกกกกกืหญ็ เซึ่งจริงๆอ่ะพรไบทแม่งแบบสวนทางกันมากๆอ่ะเออก็เลยงงว่าอย่างวะนะครับภาพรวมเนื้อเรื่องก็ประมาณนี้ครับจริงๆเนี่ยมันสามารถเล่าจบได้ภายในแบบ10นาทีผมว่านะไอพอดของมันเนี่ยแต่ว่าความยาวของหนังเนี่ยมันไปใช้กับแบบ MV ่ะมันเป็นหนังที่แบบ เอ็มีสุดๆนะครับแม่งร้องเพลงทั้งเรื่องอ่ะแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นมิวสิควลแต่ว่ามันพูดไม่ถูกเดี๋ยวผมจะพูดไอทมพาร์ทของการเล่าเรื่องแล้วก็วิธีการนําเสนอน,นะครับว่ามันต่างกันยังไงแต่เป็นว่าไอความยาวของหนังที่แบบชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันคือฉากที่แบบไม่ได้จําเป็นเลยกับการแบบร้องเพลงเดิมๆซ้ําๆประมาณ2อเพลงวนไปวนม,มาออกซินอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,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 ยะกับเนื้อเรื่องแค่นิดเดียวอ่ะคือจริงๆหนังเนี่ยผมว่าถ้าแบบคุณจะขายบ้านก,ก่อๆจริงๆอ่ะคุณสามารถทําเป็นแบบวิธีอ,นนร YouTube รอาร เล่าอะไรวุ่นวายยืดเยื้ออะไรประมาณนี้เออนี่มันแบบยืดเยื้อเกินไปแนละ้วมันแบบน่าเบื่อครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุนเท่าไหร่นะฮะหนังเรื่องนี้เออมาถึงพาร์ทที่2ครับกับเรื่องของวิธีการเล่าแล้วก็การนําเสนอครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของ MV ภาพยนตร์แล้วก็ละครนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมมักจะพูดว่าหนังเรื่องนี้ไม่ละครจัดเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะมาฟังกันพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์ก่อนเพราะง่ายสุดนะครับหนังเนี่ยภาพยนตร์คืออะไรภาพยนตร์คือภาพ ภาพยนต์ก็คือภาพยนต์ภาพยนต์คือการขยับครับเหมือนหุ่นพยนต์อะจริงๆม,มันไม่ใช่หุ่นแบบปูนปั้นอะมันคือหุ่นที่แบบขยับได้มันเป็นศิลปศาสตร์โบราณที่แบบให้หุ่นอย่านี้มันขยับได้อะไรเงี้ยซึ่งภาพยนต์ก็คือภาพที่ขยับได้นะครับและมันถูกใช้ในการเล่าเรื่องหลักๆเนี่ยภาพยนต์คือการเล่าเรื่องด้วยภาพหรือว่าอะไรก็ตามองค์ประกอบต่างๆของภาพก็คือภาพเสียงนะฮะต่างๆที่ทําให้หนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือการเล่าเรื่องด้วยภาพครับนั่นแหละคือภาพยนต์นะฮ มันคือการเล่าเรื่องด้วยการแสดงครับที่เห็นตัวยอย่างชัดๆเน Hee ี่ยคือละครเวที T ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนั้นนะถึงฉากถึงอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการแสดงของนักแสดงครับเพราะว่ามันจะมีบางเรื่องที่แบบเหมือนเขาแสดงโดยไม่มีฉากอะไรเลยแต่ว่าเขาขับเน้นเรื่องราวต่างๆผ่านการแสดงของเขาครับและนั่นทําให้การแสดงของละครในโทรทัศน์เนี่ยมันใหญ่ครับเพราะว่าคนดูเนี่ยต้อง get m เมสเ g จผ่านการแสดงของนักแสดงครับกับกันครับ mv หรือว่า music video ตามตัวครับมันคือการทําให้ภาพเนี่ยมันซิงโครไน i z e ไปกับเพล ก็คือภาพของ MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยมันจะสอดคล้องกับเพลงของมันหรือว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะมีความไปในทางเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆครับเพลงนี้ละกันนะฮะเธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวนะครับมันจะพูดถึงเรื่องของการสูญเสียไปกับเนื้อเพลงของมันนะฮะเพลงอะไรอีกเดียเยอะแยะเออคือหลักๆ MV มันจะเล่าเรื่องด้วยภาพกับเสียงเพลงแล้วภาพยนตร์มิวสิคอลกับ MV เนี่ยแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงที่เพลงของมิวสิคอลเนี่ยมันเล่าเรื่องครับ มันไม่ใช่เพลงที่แบบเหมือน mv ที่แบบเอาภาพเล่าเนื้อเพลงอะ่ะมันคือเอาเพลงเล่าเรื่องราวขับเรื่องราวไปข้างหน้าด้วยอะ่ะมันจะมีความ แตกต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่น MV มเนี่ยมันจบในตัวแต่ว่ามิวสิควลเนี่ยมันคือเอาเพลงเพลงนั้นน่ยมันเป็นแค่หนึ่งในฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดไปครับซึ่งไอหนังเรื่องนี้สวรรค์กโกกเนี่ยมันเป็นการตีความมิวสิควลแบบผิดๆนะครับมันขึ้นหลาเลยครับตอนต้นเรื่องว่าแบบนี่คือมิวสิควลแต่หนังเนี่ยโนม o r มิวสิค a l ครับมันคือ MV ที่ยาวอะครับอย่างที่ผมเนี่ย ได้พูดไปในพาร์ทของบทของหนังนะครับคือบทเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆที่เหลือมคือการถ่านแล้วก็ใส่ MV ซึ่งบอกเลยว่ามันแทบจะไม่เล่าเรื่องเลยมันคือ MV จริงคือแบบเป็นเพลงอีสานของมันซ้ำๆซักซาก ปนกับภาพที่แบบเดิมๆเ,เรื่อยๆหลายๆครั้งอ่ะงาน MV ของมันอ่ะไม่เล่าเรื่องเลยด้วยซ้าแค่แบบเป็นการแคปเจอร์โมเมนต์ตรงนั้นอ่ะอย่างเช่นมันจะมีซีนึงที่แบบเหมือนขอบวนของเอ่อผ้าป่ามาถึงแล้วนะครับตัวละครแลมโบอีสานเนี่ยก็ร้องเพลงนะครับร้องเพลงอีสานอะไรของมันสักอย่างร้องวนอยู่ตรงนั้นอ่ะสองสามนาทีอ่ะแล้วก็เป็นการแค่แบบอินเสิร์ตภาพแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องของขบวนแหยืนอยู่กับที่อ่ะแล้เหมือนแบบ แยกไปถ่ายอีกโลเคชันหนึ่งเลยเหมือนแลมโบ่แบบร้องเพลงแล้วแม่งดุดไปต่างโลกครับซึ่งที่พูดมาเนี่ยมันเป็นปัญหากับทุก MV ในหนังครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยมันน่าเบื่อมากที่มันมีการเล่าเรื่องจริงๆเนี่ยคือแค่ช็อตที่มันเกิดการท่องเที่ยวขึ้นครับคือจะมีซีนที่แบบตัวละครคําคูนกับคําล่าเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเพลงขึ้นแต่ว่าในอหาที่เพลงขึ้นเนี่ยมันก็เล่าเรื่องไปด้วย่าทั้งสองคนเนี้ยไปเที่ยวด้วยกันยังไงตรงเนี้ยโอเคครับม มันไม่ซีนคนไรกับภาพครับมันก็เลยแบบไม่เรียกว่าเป็นมิวสิควิลมันจะเป็น MV อยูครับก็อย่างที่กล่าวมาครับคุณภาพ MV ของหนังเรื่องนี้ มันค่อนข้างจะต่ำถ้าเทียบกับในตลาดเพลงไทยปัจจุบันไม่เหมือนงานส่งอาจารย์มากกว่าไม่ได้มีการวางพล็อตเรื่องไม่ได้มีการวางโครงอ่ะคุณไปดู MV ของวงอย่างวายด๊อกก็ได้ครับเ v ็มวีเขาเนี่ยมันจะมีการวางพล็อตวางโครงที่ทาให้ตัวละครเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเนื้อหาของเพลงของมันอะ่ะเออทวีบนดาวก็ี่ยวงอะไรก็ได้อะ่ะที่มันไม่ใช่ MV ที่แบบเป็นคนเต้นเฉยๆเหมือนแบบเพลงอีสานอะไรเพลงอะ่ะต่ว่าเดี๋ยวนี้อ่ะชัดเจนเลย เอ็มวีเพลงไทยบ้านนะครับมันค่อนข้างจะมีเนื้อเรื่องของมันนั่นแหละครับมันคือการเล่าเอ็มวีที่แบบมีคุณภาพแล้วก็เล่าเรื่องจริงๆแต่เรื่องนี้มันคือเอ็มวีที่แบบเอ็มวีเพลงอีสานเมื่อประมาณ20ิปีที่แล้วที่แบบถ่ายอยู่หน้าเวทีและแบบแพนกล้องหานักร้องกับหางเครื่องครับส่วนใหญ่ในเรื่องนี้มันเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วก็นอกจากการเล่าแบบเอ็มวีเนี่ยหนังมันจะมีวิธีการเล่าอีกแบบหนึ่งก็คือการอินเสิร์ตอะไรแปลกๆนะครับอย่างเช่นแบบถ่ายที่ท่องเที่ยวถ่ายแม่น้ําโขงถ่ายแม่น้ํามููลแแมมมม่่่่่่่นนนนนนน้้้ํํําา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 ชชชีีีวววไไปออออยยกกงงซครััับบิธพขจืืด สนิทอเหมือนกับแบบฉากในหนังเมื่อ30-50ปีที่แล้วที่บางฉากเนี่ยยังดูดีกว่านี้อีกคือแบบเทียบกับยุคป,ปัจจุบันอะช่อง youtube บางช่องที่แบบถ่ายคลิปท่องเที่ยวอะยังถ่ายอินเสิร์ตได้สวยกว่านี้มันมีความเป็นบล็อกละกันของคนที่แบบไม่เคยถ่ายบล็อกหรือว่าแบบไม่เหมือนคนแก่ถ่ายรูปรงลงไลน์อะค,คุณคุณคิดสภาพแบบเวลาคุณเคยดูคลิปแบบคนแก่ถ่ายรูปรงลงไลน์ป่ะหรืไม่ก็คลิปจนะีนอะทิกต็อก จีนอะที่แบบถ่ายแม่น้ำถ่ายคนอะไรเงี้ยบางอันยังสวยกว่าอีกอันนี้มันแบบมันจืดอะแล้วมันแบบมันธรรมดาธรรมดาแล้วมันแบบไม่ควรจะอยู่ในหนังประมาณนี้เออหนังทุนต่ำหนังบีบางเรื่องเนี่ยยังคิดช็อตได้ค่อนข้างครีเอทกว่านี้เลยนะก็ในเรื่องของวิธีการเล่าแล้วก็การนําเสนอเนี่ยก็ประมาณนี้ครับจริงๆพูดไปเยอะแล้วแหะในพาร์ทของบทนะฮะอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของงานสร้างนะครับผมจะเอาจากที่มันง่ายก่อนแล้วกันนะคืออย่างแรกเนี่ยคือดนตรีประกอบแล้วกันครับจริงๆเพลงอีสานของเรื่องเนี้ยค่อนข้างเพาะนะถึงแม้ว่า เนื้อหามันจะแบบมีความวนอยู่ในอ่างชอบพูดคําว่ากกกอบเป็น10เกิน1 0ครั้งอ่ะคำว่ากกกอกในหนังเรื่องนี้คือมันก็เพราะแต่แต่ว่ามันใส่แบบผิดจังหวะแล้วก็วนไปวนมาครับจังหวะใส่นี่คือไม่ได้เลยครับยูดีจะใส่ก็ใส่แล้วแบบใส่อยู่แบบ4เพลง5เพลงได้แต่หนังเนี่ยมีประมาณแบบเกิน10ครั้งที่มันมีความแบบ MV เข้ามาในเรื่องครับซึ่งอย่างที่บอกครับมันแบบผิดจังหวะแล้วมันก็แบบไม่ได้เล่าเรื่องแล้วมันแบบมันทําหน้าที่เป็นแบบภาพยนตร์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการตัดต่อครับในหนัง 50 50อะห้เนี่ยมันก็แบบพอถุถ่ายลื่นไหลนะครับคือแบบดูไปได้ไม่รู้สึกตะจิตตะขวงอะไรมีการติดเฟดดำบ้างพอสมควรการตัดที่แบบเร็วไปช้าไปพอสมควรแต่ว่าที่ติดจริงๆเนี่ยอันแรกครับมันคือการอินเสิร์ตครับเป็นการอินเสิร์ตป้ายหมู่บ้านกกอกที่แบบดูชัดเลยว่าเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งไม่พอครับภาพนิ่งจากเน็ตที่มันแตกครับเป็นซีนที่ขบ,บวนรถพระป่าเนี่ยกำลังเข้าหมู่บ้านกกอกหนังมันจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาภาพหนึ่งปุ๊บเป็นภาพป้ายหมู่บ้านกกอกที่ แต่แต่แบบแตงยับอะ่ะเหมือนคุณลวดสเกลมนไม่พอแล้วมันแตกโทนภาพมันก็บินกระจายมันคือโทนภาพที่แบบเฮ้ย hey, โทนหนังไม่ใช่โทนนี้นี่ว่าทำไมโทนภาพของอันนี้มาเป็นอันนี้วะแล้วก็ค่อยตัดไปฉากไปฉากรถบินข้าวครับคือแบบน่าเกลียดเออนี้อันนี้น่าเกลียดจริงๆคือถ้าจะภาพจากเน็ตมาเนี่ยก็น่าจะคัดหน่อยหรือว,ว่าทําให้มันแบบดูสมูทกับเรื่องหน่อยไม่ใช่แบบจับแปะเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็อีกซีนที่แบบดูเป็นงานลวกมากคือการทากรีนสกรีนหนังเรื่องนีนน้มีการใช้กรีนสกรีนครับเป็นฉากที่นางเอกเน่ลกััมนนงึ ความหลังมันนั่งดูมือถือครับทำหน้าเศร้าแล้วหนังก็อินเสิร์ตที่มือถือแล้วเราก็จะเห็นว่ามือถือเนี่ยมันเป็นจอกินสกรีนคือเหมือนแบบลืมตัดใสครับเฮ้ย hey, ไม่เก็บงานเลยเหรอพี่แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคือกรดดิ้งครับกรดดิ้งคือการแต่งสีของฉากครับซึ่งปัญหาของหนังเนี่ยคือโทนหนังเนี่ยมันสวิงมากมันจะมีซีนที่แบบย้อมสวยๆอยู่ตอนท้ายเรื่องต้นต้นเรื่องเนี่ยแบบย้อมประหลาดแท้คือมันจะมีความย้อมแบบอันนี้โทนมีความภาพเบอะๆสภา,าก็ย้อมไปอีกโทนหนึง่งแล้ว แบบเหมือนคนเกรดดิ้งคนละคนหรือว่าเขาแบบเกรนอาทิตย์นึงแล้วเว้นอาทิตย์นึงค่อยมาเกรนใหม่อะมันดูไม่มีความต่อเนื่องกันเลยครับอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของการถ่ายภาพครับมันก็อย่างที่บอกว่า50 50บมันก็โอเคแหละมันชอบถ่ายทุ่งหญ่าเป็นไรไม่รู ถ่ายทุ่งหญ้าบ่อยมากเดยวก็ถ่ายทุงย่งหญ้าเดยวก็ถ่ายทุงย่งหญ้ามันก็สวยดีนะเวลาอินเสิร์ตใกล้ๆแต่ว่าบางครั้งเวลามันออกมามุมกว้างแล้วแบบต้องการถ่ายวิวอะอย่างที่บอกว่าคุณภาพมันค่อนข้างจะต่ํามากกว่าคลิป YouTube บางคลิปซะอีกไม่เหมือนแบบเด็กเอากล้องมือถือมาถ่ายบลอกอะครับเออคือแบบปรับตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็อย่างเรามาที่แบบ จริงๆเนี่ยคือไลติ้งการจัดแสงบางซีนก็สวยครับสวยแบบเฮ ي, ้ยดีแต่ว่าบางซีนเนี่ยก็แบบอะไรเนี่ยคือมันจะมีบางครั้งที่แบบมันจัดจนแบบมันดูผิดธรรมชาติครับอย่างเช่นมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบตัวละครพระนางเนี่ยมันยืนคุยกันโดยแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นพระอาทิตย์ตกเป็นเงาซิลเูเอตพระอาทิตย์ตกเลยแล้วไงต่อเพ่เขานางเอกเนี่ยแม่งสว่างโล่เลยครับเหมือนแบบคุณเอาไฟตั้งอัดหน้าไปเลยอะแล้วก็ให้เห็นฉากหลังมันไม่เป็นธรรมชาติครับจริงๆซีนเนี้ยถ้าจะแบบให้มันเรียลๆเนี่ยคือคุณก็ซิลูเอตไปเลยททัั้้้งงงงแแแบบพระะะเเเเเเเอออกกกนนนนาาาซิลลลลลูหหหมมดย็็จว อ่อนๆหน่อยถ่ายย้อนแสงไปเลยให้มันเห็นแบบเป็นเงาลางๆคุยกันแล้วคือที่ติเนี่ยคือมันอยู่กลางป่ากลางทุ่งหญ้าแล้วมันแบบไฟสว่างจัดอะเออมันประหลาดนะครับผิดธรรมชาติสุดๆนะฮะประหลาดจนขำผิดสังเกตมากๆเรื่องของงานสร้างเนี่ยก็ประมาณนี้ครับอย่างต่อมาเนี่ยคือพาร์ทของความตังิดนะครับตัง้งิดคืออะไรคือแบบเดี๋ยวนะใช่ป่ะประมาณเนี้ยเออมันคือตังิดสำหรับผมนะครับอย่างแรกที่ผมแบบเกลียดมากๆคือ มุกบุรีครับซึ่งผมก็ด่าทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีไม่เยอะแต่ก็มีแต่ปัญหาคือมันขยี้เลยครับมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งครับชื่อวีวีเป็นแบบผู้หญิงตัวใหญ่หน่อยตัวละครมันจะแซวกันหมูภูเขาประมาณหลายครั้งอ่ะเออพระเอกก็เอากับเขาด้วยครับทุกคนแม่งแซวมาเลยนังเอกมันก็ยิ้มให้กับมุกนี้ซึ่งแบบ มันไม่ควรจะมีอะครับมุกบุลลี่อะไรแบบนี้แล้วก็แบบมุกวันดาเด็กอะไรมันมันไม่ดีอะคือมันมีประมาณแค่2-3มมุกแต่มันขยี้ขยี้แหลกเลยก็เลยไม่ชอบ อันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านจริงๆครับคือยุคนี้แล้วอ่ะในขณะที่หลายๆคนแบบน้รงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศก็ดียูทิแสแตนด์ดก็ดีหนังเรื่องนี้เอาตรงนั้นมาใช้แล้วก็ขยี้แหลกด้วยนะครับอย่างต่อมาเนี่ยคือมันมีความพยายามจะเล่าความอีสานมากเกินพอดีคือจริงๆด้วยคอนเทกต์ด้วยบริบทของมันน่ะถ้า มันเล่าด้วยภาพง่ายๆเลยตัวอย่างง่ายๆเลยหนังของพี่เอกชัยศรีวิชัยครับอย่างเรื่องของออสภพรัศดาศิินนะฮะที่ผมเนี่ยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วมันเป็นการเล่าภาคใต้ได้แบบไม่ยัดเยียดเพราะว่าตัวละครมันต้องผ่านวัฒนธรรมผ่านประเพณีอะ่ะซึ่งมันก็ทำให้เราได้เห็นภาพตรงนั้นเลยอะ่ะแต่เรื่องนี้มันใช้วิธีการ พูดครับในเรื่องเนี่ยแม่งพูดคำว่าอีสานแบบเกิน1ิครั้งอ่ะอีสานเนี่ยก็อีสาน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 นะซึ่งมันยัดอ่ะมันเหมือนแบบครูมาสอนมึงครูแบบเดินเข้าเฟรมมาแล้วโอ้เนี่ยอีสานเนี่ยอีสานนะซึ่งกูรู้ยอดอีสานนะคุณแค่แบบสะท้อนผ่านภาพมาก็ได้ไม่ต้องแบบชี้แล้วก็บอกว่านี่อีสานอ่ะใครๆก็รู้เพราะว่าหนังมันอยู่ในมุกดาหารแล้วก็อีสานอยู่แล้วปะวะแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าตัวละครเนี้ยมันงี่เง่ามากครับพระเอกต่างเอกเนี่ยคือแบบ อาจจะเป็นเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่เล่าตัวละครพวกนี้มากพออันนี้ผมลืมพูดขออภัยด้วยในเรื่องของบทของหนังครับทำยังไงมันถึงจะเวิร์กอย่างแรกครับตัด MB ออกไปสักแบบ90%อน่ะใส่ได้แต่ว่าไม่ต้องเยอะนะฮะให้มันเห็นแบบหมอลำอะไรเงี้ยก็โอเคแหละแล้วก็เพิ่มเรื่องราวเข้าไปครับเล่าไปเลเล่ามาว่าตัวละครเนี่ยมันโตมายังไงมีความฝันอย่างนี้เพราะว่าอะไรทําไมถึงมาอยู่จุดนี้หนังไม่ได้เล่าเลยครับไม่มีเลยยูดีก็โยนเข้าไปเลยว่ามันรักกันแล้วนะครับแล้วก็คุณต้องเสริมหนักให้เรื่่องรราาาววคับทํไม ถอยากออกไปจากที่นี่อยากไปเติบโตข้างนอกใส่เข้าไปดีตรงนี้มันไม่เจริญโอกาสเขาไม่ถึงบบาๆแล้วก็ใส่เข้าไปดีว่าทำไมพระเอกถึงอยากอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วมีความสุขเคยไปเมืองใหญ่แล้วรู้สึกทุกข์ทรมลถึงตอนจบที่แบบเพลงมันแบบกลับมาสู่กอกๆอ่ะจริงๆถ้าคุณแบบให้ตัวละครมันแบบไปเมืองกรุงแล้วเผชิญกับโลกที่แบบโหดร้ายรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยู่ตรงเนี้ยไม่เหมาะแลวสุดท้ายตัวละครมันกลับมาที่กอกๆแล้วมาเจอกันอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยได้แล้ว เออแล้วแบบที่คุณยัดมาเพลงที่ไทยอินอ่ะมันจะไม่แบบไม่ฝืนจนเกินไปครับผมว่าจริงๆอ่ะว่าดิบในเรื่องถ้าเรื่องของความฝันก็ดีตัวละครก็ดีอ่ะมันทําให้เป็นหนังดีได้เรื่องนึงเลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าวิธีการเล่าเนี่ยมันยังไม่ผ่าน,นก็เลยแบบเอามาแบบประหลาดๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยนึกถึงหนังอย่างส้มปล่อยเนะครับเป็นหนังของคุณก้องเกียรติคมสิริอ่าอำนวยการสร้างครับสารภาพผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยจริงๆมันขับอะไรไปดีแล้วแหละแต่ว่ามมััันนนนนนตตตาายยออออจบบบที่่่แแเหืวววลละครก็ูใ้ มุนิไซกับความเป็นชนชั้นล่างอ่ะซึ่งมันไม่ควรจะแบบโรแมนติกป่ะวะไทยบ้านแล้วกันไทยบ้านนะครับถือว่าเป็นหนังที่ขับคอนฟ l i c ตัวละครกับความฝันของมันอะไปเรื่อยๆแล้วมันดีเพราะว่าอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไทยบ้านเนี่ยมันคือไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับพื้นฐานของความเป็นซีรีส์เนี่ยมันจะปูตัวละครก่อนแล้วค่อยเล่าเรื่องราวไปข้างหน้านะครับซึ่งไทยบ้านเนี่ยภาคแรกๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันปูตัวละครครับแต่หลังจาก3าขึ้นไปเนี่ยเออมันดีเพราะว่ามันเป็นการพาตัวละครไปเจอคอนฟ l i ที่มันควรจะได้รับตรงนัั้นนนนนะรบซึ่่่่่งงงแหหลผมมววาาาาาาาททททยยเเีีีีีป็ตออดกกใํส ความพูดถึงเรื่องของความฝันการก้าวข้ามวงจรอะไรต่างๆของมันนะส้มปล่อยก็ก็ดีในระดับหนึ่งแต่ผมว่ายังไม่แตะบาขนาดนั้นนะครับมันโรแมนติกมากเกินไปหน่อยกับอะไรอย่างเงี้ยเออ พูดยังไงคนที่ชอบขอภัยด้วยครับคนชอบเยอะผมรู้ครับแต่ผมไม่ชอบนะครับโอเคเรามาต่อกันนะครับกับเรื่องของความตลกนะฮะตั้งยิดไปแล้วตลกบ้างนะครับหนังเรื่องนี้มันวางตัวเองเป็นหนังตลกเนาะตลกตรงไหนบ้างสำหรับผมมาดูกันครับอย่างแรกเนี่ยคือคําว่ากกอกครับอย่างที่รู้ครับว่าลุงพลเนี่ยเจออะไรมาครับดังนั้นเรื่องนี้คือทุกครั้งที่แม่งพูดคําว่ากกอกเนี่ยผมขำตลอดเลยครับไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันจะแบบกกอกุ๊บ ผมต้องกั้นขำจนถึงจุดหนึ่งที่แบบมันกกอกบ่อยจัดจนแบบอ๋ออันไม่ไหวแล้วขำก็ได้ครับล้านสุดๆอะคำว่ากกโกเนี่ยแล้วแบบในเพลงก็มีคําว่ากกอกในไดอะล็อกก็มีคําว่ากกอกป้ายก็มีคําว่ากกอกทุกอย่างมึงกกอกหมดเลยนะครับสุดๆดดคือแบบเหมือนหนังเนี่ยพยายามจะแบบพาวทูฟีเซนว่ากกโก is great v i l l i n นะเว้ยแต่ว่าหนังเนี่ยไม่สามารถดึงอะไรที่เป็นความกกโกได้เลยครับโกกอกที่แบบ กกอกที่สุดเนี่ยคือคือชื่อมันนี่แหละครับที่เหลือเนี่ยมันแบบอีสานอะแต่มันไม่กกอกครับคือมันจะมีความพรีเซนต์เรื่องของที่ท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าแบบก็ไม่เยอะเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องกกอกนะครับจริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นแบบสวรรค์ร้อยเอ็ดเคาเจอร์อะไรก็ได้ครับสวรรค์สุรินเคาเจอร์สวรรค์ศรีสะเกดเคาเจอร์มันได้หมดเลยครับไม่ต้องกกอกก็ได้อะเออดังนั้นผมว่าถ้าคุณจะเล่าเรื่องกกอกเนี่ยคุณต้องดึงความเป็นกกอกออกมามากกว่านี้ครับอย่างต่อมาที่แบบตลกมากๆคือความ MB ค,คือผมดูเรื่องนี้แบบปล่อยจออยมากๆครบ,คบบืแแู้้ลว มันต้องแบบแน่นๆเปิดมาฉากแรก MV เนี่ยทำใจแล้วว่ากูว่ามัน MV เนี่ยเพราะว่าหนังเนี่ยมันขึ้นว่ามิวสิคอลนะครับมิวสิคอลมันจะตีความเป็นยังไงวะมิวสิคอลหมอำํำมาเแรกก็ได้อยู่สักพักเพลงเริ่มซ้ำ มันเริ่มขำครับแบบเราจะเดาว,ว่าเพลงนี้ขึ้นมากี่รอบผมก็นั่งนับเพลงว่าแต่ละเพลงขึ้นมากี่รอบคือแบบแต่ละเพลงนี่แบบเกิน3รอบตลอดนะฮะยกเว้นเพลงหนึ่งที่แบบมันร้องบนเวทีตัวจีนรอบเดียวนะฮะที่หน่งนี่คือแบบเดี๋ยวก็อีสานบ้านเฮาสาวภูทรอะไรของมันน่ะร้องอยู่บนเวทีนานไม่กี่เพลงเนี่ยคือแบบมากี่ทีผมก็ขำเอ็มบีเนี่ยเออแบบโอ้ยเราอาจจะเมคฟันอะไรกับตรงนี้ไปสักหน่อยก็ขออภัยด้วยครับจะแบบเราต้องหาความบันเทิงจากหนังให้ได้ครับมันก็จะแบบดูไม่จบแล้วก็งุ่นหงิดนะครับคคาาาามมมโออทีีี่่เรรยกกกวหๆ็ืซน มันจะมีชื่อพระป่าว่าพระป่าดาราฮาฮอะไรสักอย่างนี้แหละมันจะแบบพอรถตู้เปิดมาเนี่ยคนแรกที่เห็นหน้าปรากฏตัวเนี่ยคือเรมโบอีสานแล้วก็เมีเยเรมโบอีสานครับคือคกูรัล่นในฉากนั้นเลยจากนั้นเนี่ยก็มีคุณอุนะครับน่าจะชื่ออุนะที่แบบเขาอยู่ในคดีลุงพลนะ่ะเออคงก็ลั่นอีกแล้วก็มีใครอีกอ่ะมาครับคุณอุปุ๊บยูทูบเบอร์เรายูทูบเบอร์กอกๆมากันเต็มนะครับไอเอกจินตหลาะครับจิจลาพูล่าโอ้โหมาเรื่องเรื่องนี้ ได้ยังไงกันแล้วก็บทไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนแบบอย่างที่บอกครับคามิโอสุดๆนะฮะแค่มาแบบประกอบฉากแล้วก็มีเอ,อ่อเขาชื่ออะไรนะส้มหยุดอ่ะมีคุณส้มหยุดนะฮะมาเป็นตัวโจ๊กนิดหน่อยดาลตลกที่แบบเล่นหนังที่ผมด่ามาตลอดหลายๆปีอ่ะมารวมกันในเรื่องนี้ซึ่งเจ๋งดีนะครับเจ๋งดีเอ,อถือว่าเป็นการเรยูเนียนนะครับาราในเรื่องนี้ก็มีหลายคนนะฮะที่แบบมาครับจากข้าหมาป M10 ก็แบบมาเต็มเลยครับซึ่งว่าโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พอสมควรแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเฮ้ยคามิโอ ตื่นเต้นมากเหมือนกับแบบตอนที่เราดูแบบซีวีวอลแล้วเห็นสไวด์แมนอะเฮ้ยเอาเมซิ่งอะตื่นเต้นสุดๆโอ้ตื่นเต้นสุดเลยอย่างต่อมาครับคือท i อินครับหนังเรื่องเนี้ยตอนต้นเรื่องขึ้นมาสปอนเซอร์เยอะมากก็จะมีแบบเหมือนยี่ห้อลำโพงนะครับยี่ห้อฐานเสริมความงามยี่ห้อเครื่องดื่มบำรุงแบบผิวพรรณอะไรเงี้ยซึ่งหนังเนี้ยทอินบางอันก็แบบเออน่าสนใจดีแต่ว่าบางอันก็แบบตลกมากอันแรกเลยคือโต๊ะจีนครับในโต๊ะจีนเนี้ยมันจะมีเวทีใช่ไหมหน้าเวทีเนี้ยมันติดป้ายไอ้เครื่องเสียงนี่แหละแล เสื้สนับสนุนโดยแล้วก็เป็นโลโก้เครื่องเสียงอย่างใหญ่เลยแบบสปอนเซอร์รักมือแน่นอนครับอย่างต่อมาที่ผมแบบลั่นสุดๆเนี่ยคือมันแบบเป็นซีนที่พระรองที่แบบเป็นคนที่เหมือนมาอยู่ในวงจรรักสามเศร้าของหนังเนี่ยมันนั่งดูมือถืออยู่ริมแม่น้ําพร้อมกับโต๊ะข้างๆเนี่ยมีเครื่องดื่มชนิดนึงวางอยู่แล้วก็มีช้อนอยู่คือแบบเป็นเครื่องดื่มแบบบำรุงผิวพรรณเนี่ยแล้วมันก็มีกล่องไอ้เครื่องอะไรเนี้ยเนี่ยมันมันฟิลฟิลนี้เลยกล่องมันตั้งอยู่อย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ขวนเว้ยมันก็เอามากินแล้วก็ยิ้มแบบโอ้มือฮร์เซลมากครับมือฮร์เซลสุดต้นฮเซลอย่างโฆษณาครับแม่งขำม,มากเออสปอนเซอร์รักตายครับหนังเรื่องนี้อย่างสุดท้ายครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นความบันเทิงขั้นสุดของหนังเรื่องนี้คือแรมโบอีสานครับนี่คือ MVP ของหนังเรื่องนี้คือแบบผมรักแรมโบมากตอนนี้ถ้าคุณเห็นชื่อเขาครับตั้งแต่ในโปสเตอร์ว่าเป็นผู้อำนวยการสร้างเนาะตั้งแต่ตอนนั้นอะผมขำละหนึ่งดอกลงรถตู้มากู่ขำอีกหนึ่งดอกลแล้วก็ซีนรถตู้เป็นแรรโโบบบบ้ละลนองงเพ อีสานบ้านเฮาแล้วก็แบบเป็นขบวนหางเครื่องพร้อมกับกองผ้าป่าแลมโบก็ลำอีสานบ้านเฮาตึ๊ดตึตอแบบโอ้แล้วนั่นลมโบคือแบบเหมือนเขาเขอนกลองเขาแบบอีสานบ้านเฮามันดูออกว่าแบบมันเป็นการลิฟซิงก์ะครับเออแมงฮามาผมว่าเขาน่าจะร้องแยกอีกทีนะเพราะว่ามันจะเป็นเสียงเขานะอีสานบ้านเฮาดอกหนึ่งและอีกดอกหนึ่งนะครับบนเวทีตัวจีนแมงลาวเองอีสานบ้านเฮาอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยคือแบบ มันเป็นซีนที่ลูกชายไอ้พระรองที่แบบเป็นหนึ่งในรักสามเศร้าเนี่ยเขาเป็นลูกชายรัมโบ้ครับเขาชื่อเทพซึกอย่างจำไม่ได้ละอย่างที่บอกไปมันจะเป็นซีนที่รัมโบ้เนี่ยต้องแสดงพูดแ่ออลรอกครับเป็นซีนที่ลูกเขาร้องเพลงเสร็จแล้วแล้วเขาบอกให้คําล่าเอาดอกไม้ไปให้มันจะมีแบบเหมือนคนโตข้างๆอ่ะบอกรัมโบ้ว่าเนี่ยเอาดอกไม้ไปให้เขาหน่อยสิอะไรเงี้ยรัมโบ้ก็แบบคําล่าแบบหน้าอย่างนี้เลยคําล่าคําล่าเอาดอกมามาน,นี่มาเอาดอกไม้มาดอกไม้มา ให้เขาเลยกวากเมืองเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบหามากหามากชอบมากแบบมันปั่นอ่ะผมว่าเขาไม่ตั้งใจปั่นหรอกแต่แบบมันแข็งไงคือการแสดงมันแข็งมากๆแล้วแบบมันเหมือนคนท่องบททั้งที่ได้อลล็อกมันแบบสั้นมากแค่แบบหน้าบรรทัดเดียวครับแป้งแบบฝืนฝืนโคตรฝืนเลยแลมโบ้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากในหนังเรื่องนี้เขาแบบม่งโคตรโจกเลยแล้วมันมีการเรียกมันนี่มันนี่ประมาณสองครั้งอ่ะเออซึ่งแบบ ซีนดวงใจครับติดตาสลัดการอีกซีนหนึ่งครับคือซีนที่หลังจากที่แลมโบนเนี่ยลงรถตู้มาเนาะฟิลนักการเมืองสุดๆพวกผู้ใหญ่บ้านมาโอ้วันดีครับผมผู้ใหญ่บ้านบ้านกกกอกขอบคุณด็อกเตอร์มากเลยนะครับที่เข้ามาฟื้นฟูบ้านกกก,กกกแห่งนี้กูกูลั่นกูแบบอ้อท่านผู้พัฒนาแบบออ เด็ดจริงๆอันนี Bett ้เด็ดจริงๆชอบมากขอบคุณผู้กำกับที่คิดอะไรแบบนี้ออกมาครับคือแบบมันมันเถิงมากหรับพบนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวหนังเรื่องสวรรค์บ้านนอกกกกอก The Culture อีสานออนซอนครับสรุปง่ายๆโดยรวมสวรรค์บ้านนอกกอกกอก The Culture ออนซอนอีสานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับของการตีความการเล่าหนังแบบ นวดนตรีหรือว่ามิวสิควลแบบผิดๆครับผนวกกับบทหนังที่ดูไร้จุดหมายลอยไปลอยมาแล้วก็พยายามจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากเกินไปจนมันกลายเป็นแบบพะพกันด้านะทำให้ในสุดท้ายแล้วหนังเนี่ยมันเป็นได้แค่ MV เพลงหมอลำขนาดยาวที่ทั้งตกยุคหน้าเบือ่อแล้วก็เต็มไปด้วยแผลเวอะหวะจากความฝืนของมันครับแต่อย่างน้อยสำหรับผมเนี่ยมันคตรบันเทิงจากความผิดพลาดของมันเลยครับขออภัยนะฮะเมคฟันกับอะไรแบบนี้แต่ต้องยอมรับครับว่าเออมันฮาจริงแต่ไม่ได้ฮาจากความดีงามนะก็ ถ้าผู้สร้างผ่านมาเห็นเนี่ยก็นี่คือคอมเมนต์ของผมนะครับดูเองดูแล้วแล้วแบบไม่ดูเพื่อมาด่าเอาสนุกปะผมดูเพราะแบบถ้าคุณผ่านมาเห็นเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริง,รงๆครับก็สำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามว่าเหมาะกับใครก็กลุ่มคนแรกครับอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งครับคุณจะรักมันแน่นอนครับกุมคนต่อมาครับถ้าคุณอยากฟังเพลงหมอลำแบบชั่วโมงครึ่งเนี่ยหนังเรื่องนี้มีอะไรแบบนั้นครับกุมคนสุดท้ายครับแฟนคลับ แรมโบอีสานครับเรื่องนี้ MVP สุดๆครับก็สําหรับคะแนนเนี่ยคือสรับมเนี่ยผมต้องบอกว่าไม่เป็นหนังที่ผมไม่สามารถเรียกว่าหนังไ,ได้เลยสามา้มอ่ะเพราะว่าองค์ประกอบมันเนี่ยมันไม่เป็นหนังอะมันคือ MV ะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมให้คะแนนเป็นตัวเลขไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าให้คะแนนจริงๆเนี่ยสำหรับสวรรค์บ้านนอกกกอกเดอเคาเจอร์ออนซอนอีสานแรมโบ้รำเต็มสิ จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แล่เป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยอีสานบ้านนอกก,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 กอกๆโดยเค้าเชอร์ออนซอนอีสานฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเหมือนว่าจะมีตัวอย่าง5ทีของหนังเรื่องนี้ปล่อยออกมาแต่ว่าโชคดีครับที่ผมยังไม่ดูนะเพราะว่าตัวอย่างนั้นเนี่ยสปอยเยอะครับยังไม่ดูเนี่ยเซอร์ไพรส์มากกับหลายอย่างนะครับโชคดีที่ไม่โดนสปอยครับดังนั้นถ้าใครอยากดูเนี่ยอย่าเพิ่งโดนสปอย้ะหนังแบบจุดจริง ต้องลองไปดูเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหนังเรื่องนั้นครับจะดีจะแย่คุณอย่าึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือ Si t ูซีมูวี่แฟนเพจสวัสดีครับ